นั่งรถผ่านไปผ่านมาเขาลืมเลยว่าเป็นสถานที่ที่พระอริยเจ้าอริยสงฆ์ประพฤติปฏิบัติอยู่เป็นร่องรอยแห่งการทำความเพียรเป็นสถานที่ตอบแทนคุณของบิดามารดาหลวงปู่ได้นำพาโยมมารดาโยมแม่หลวงปู่มั่นขึ้นมาบำเพ็ญเพียรด้วยเป็นเวลา5ปีบนเขาแห่งนี้อาตมานั่งพิจารณาคิดดูทุกอณูในอากาศก็คงจะเต็มเปี่ยมไปด้วยกำลังแห่งศีลแห่งธรรมกำลังแห่งฌานกำลังแห่งสมาธิฉะนั้นเราก่อนที่จะเดินทางกลับให้เราน้อมจิตน้อมใจน้อมสติลงสู่ภาวะแห่งศีลแห่งธรรมหาความเป็นหนึ่งเดียวในอารมณ์ที่กำหนดให้ได้อย่างที่พูดเมื่อเช้าพอทำไปมันจะเป็นจิตขึ้นมาสองดวงดวงหนึ่งบอกพอดวงหนึ่งบอกเอาถ้าจิตที่บอกพอนั้นมีกำลังมากมันก็หยุดทำเลิกทำแต่ถ้ากุศลจิตที่ยังมีกำลังอยู่ฮึดขึ้นมายืดกายขึ้นตรงตั้งจิตตั้งใจกำหนดให้ต่อเนื่องให้ทีขึ้นให้รู้เร็วขึ้นมันเผลอมันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับผู้ที่กำลังฝึกหัดขัดเกลาฝึกฝนมันเผลอได้แต่ว่าเราก็ดึงคืนกลับมาได้พอได้สติก็เพียรเพ่งภาวนาทำอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้ามันทีขึ้นครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงจิตมันรู้ในอารมณ์มากขึ้นจิตของท่านจะดิ่งเข้าสู่ภาวะแห่งความนิ่งความสงบความระงับที่เรียกว่าสมาธิที่ขั้นลึกลงไปแต่ก่อนที่จะเข้าสู่ภาวะแห่งสมาธิตรงนั้นเอาลมแรกให้มันเป็นสมาธิตั้งมั่นก่อนทุกลมเข้าลมออกให้มันเป็นสมาธิข้างหน้ามันอาจจะเผลอก็ได้ลมต่อไปมันอาจจะเผลอนาทีต่อไปชั่วโมงต่อไปวันต่อไปมันอาจจะเผลอแต่ตอนนี้จิตของเราเป็นสมาธิหรือไม่ให้เราท่านทั้งหลายพิจารณาในโอกาสนี้เราก็คงจะเจริญสติภาวนาควบคู่กับการฟังธรรมใครกราบขอโอกาสกราบรัตนานิมนต์ท่านพระอาจารย์ใหญ่พระอาจารย์ลาวีจารุธรรมโมได้เมตตาเป็นตัวแทนทรงกล่าวอนุโมทนากับผู้มีส่วนบุญส่วนร่วมอุปถัมภ์ค้ำจุในการเดินทางตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายใครกราบอาราธนานิมนต์ครับThank you.
หมวดสงฆ์ เพื่อนสหธรรมิกทุกรูปก็ขอความเจริญงอกงามในศีลในธรรมจงมีแด่ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาพระขาวแม่ชีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายก็ขอให้เราได้เจริญสมาธิต่อไปสักครู่หนึ่งก็ต้องขอแสดงความชื่นชมยินดีอนุโมทนาสาธุในความตั้งใจความภาคเพียรพยายามของเราทั้งหลายก็ขอให้วางมือลงเนาะไม่ต้องประนมมือให้มันสบายสบายลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ไปเรื่อยๆวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายวันสิ้นสุดโครงการเดินจาริกตามรอยครูบาอาจารย์ในอุทยานแห่งชาติผาแต้มชื่อมันเหมือนกับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเที่ยวแบบไหนถ้าคนมองแค่โลกก็เที่ยวไปดูสถานที่ถ่ายรูปกับวิวธรรมชาติอันสวยงามสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงก็อาจจะสดชื่นแจ่มใสไปตามวิถีของโลกแต่คณะครูบาอาจารย์พร้อมทั้งพระขาวแม่ชีเนี่ยเราท่องเที่ยวไปในจิตท่องเที่ยวเข้าไปในใจของตนเองธรรมชาติอันวิเวกด้วยป่าเขาลำเนาไพรหน้าผาเถื่อนถ้ำโขดหินและสายน้ำเราอาจจะตากแดดอาจจะตากฝนโต้ลมหนาวอาหารก็พออยู่ได้แต่เราดูกายดูจิตดูความคิดความอ่านท่องเที่ยวไปในใจของตนเองทุกครั้งเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบกับอารมณ์เราเห็นว่าจิตของเราหวั่นไหวหรือเปล่ามีความโยกคลอนหรือตั้งมั่นเราท่องเที่ยวไปในวิถีแบบเพราะเรามาเพื่อฝึกมาเพื่อฝึกเพื่อฝนอาตมาไม่มีโอกาสได้อยู่กับเราตลอดในช่วงระยะเวลาที่อยู่ด้วยกัน 2-3 วันเริ่มต้นก็เห็นอะไรหลายอย่างมองไปไกลเลยว่าสถานที่แบบนี้อารมณ์แบบนี้ความรู้สึกเช่นนี้เป็นช่องทางที่จะให้รู้ธรรมเข้าใจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามันมองไปแล้วบอกว่ามันไม่แปลกหรอกที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเที่ยวแสวงหาวิเวกเนี่ยท่านได้พบความสุขได้พบสมาธิจนกระทั่งยกจิตยกใจออกจากหล่มเลนของกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงได้เพราะอาตมาเชื่อว่าทุกคนมีความกลัวอยู่แล้วเป็นสัญชาตญาณเมื่อมีความกลัวที่พึ่งที่ดีที่สุดก็คือจิตของเราจิตของเราจะได้ที่พึ่งก็คือสติมาอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับคุณของพระรัตนตรัยเมื่อจิตไม่ห่างกายสติไม่ห่างใจความตั้งมั่นมันก็เกิดขึ้นแม้มันอาจจะไม่เป็นสมาธิแบบจิตสงบจิตรวม
แต่มันระมัดระวังความคิดก็ระวังคำพูดก็ระวังกายก็ต้องระวังเมื่อกายกับใจอยู่ร่วมกันทำงานอันเดียวกันไม่ปล่อยจิตปล่อยใจให้เตลิดไปเกาะเกี่ยวอยู่กับอารมณ์นานจนเกินไปเพราะความระมัดระวังนี้สติไม่ห่างกายความตั้งมั่นความรู้เท่ารู้ทันมันมีขึ้นอันนี้คือสิ่งที่สังเกตเห็นแล้วก็โดยเฉพาะผู้ที่ร่วมเดินแสวงหาศีลหาธรรมแสวงหาความสงบทุกคนถือบริขารด้วยตนเองคนรอบคอบมากกลัวมากถือมากก็หนักมากสมบัติมันกลับกลายเป็นภาระทุกคนจึงสลัดออกสลัดออกสลัดออกเหลือของเท่าที่จำเป็นเมื่อสัมภาระน้อยความเกี่ยวข้องความยึดติดยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์สินสมบัติมันก็น้อยไปด้วยเมื่อสิ่งเกาะเกี่ยวผูกมัดมันน้อยลงความเป็นอิสระแห่งจิตก็มีมากขึ้นปริโภคความวิตกกังวลก็น้อยลงความสงบก็มีง่ายๆเข้าใจในชีวิตได้เร็วขึ้นก็เสียดายอยู่แต่ว่าเวลาเช่นนี้โอกาสอย่างนี้มันสั้นเพราะภารกิจที่มันผูกมัดรัดรึงเรามีเวลาสั้นๆ4 วัน 5 วันแล้ววันนี้ก็ต้องรีบด้วยครูบาเอ็มเนี่ยคุณย่าเสียชีวิตก็อยากนิมนต์พระคุณเจ้าไปร่วมฉันเพลไม่รู้จะไปถึงไหมชาปนกิจศพย่าครูบาเอ็มในวันนี้ฉะนั้นพวกเราได้ร่วมโครงการประพฤติปฏิบัติยิ่งเวลาสุดท้ายเนี่ยเรามาอยู่ในสถานที่อันเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งวัดภูลนตมาก็ทราบคร่าวๆว่าเป็นสถานที่ที่หลวงปู่มั่นโพธิทัตโตหลวงปู่เสากันตัสีโลมาบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติอยู่ตรงนี้จะบอกว่าเป็นปฐมของสมถาวิปัสสนาก็ได้สถานที่แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีก็ถูกอาจารย์เสือได้เล่าให้ฟังว่าหลวงปู่มั่นได้พาโยมมารดาโยมแม่เนี่ยมาอยู่ประพฤติปฏิบัติอยู่กับหลวงปู่เสาที่นี่ถึง5 ปีนั่นคือการตอบแทนนะโยมถือโอกาสฝากไปถึงพี่น้องชาวพุทธชาวคริสต์ชาวอิสลามหรือใครก็ได้ที่รักกตัญญูต่อผู้บังเกิดเกล้ามารดาบิดาการตอบแทนด้วยแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สินสมบัติการเลี้ยงดูอันนั้นก็งดงามดีเยี่ยมเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าถ้าเราตอบแทนเพียงแค่วัตถุสิ่งของการเป็นอยู่ให้สะดวกสบายทางกายหรือจะมีความสนุกสนานรื่นเริงทางใจแบบโลกโลกมันก็ยังถือว่าน้อยอยู่เพราะยังไม่ทำให้พ่อแม่นั้นเกิดบุญเกิดกุศลจนกระทั่งมีปัญญาดับทุกข์ดับกิเลสในใจได้องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ได้ตรัสสอนไว้ลูกคนใดที่ทำมารดาบิดาที่ยังไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาที่ยังไม่มีศีลให้มีศีลไม่มีจาคะให้มีจาคะไม่มีปัญญาให้มีปัญญาเหมือนหลวงปู่มั่นธรรม
พาโยมแม่มาฝึกเดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญวิปัสสนาเนี่ยมันเป็นการให้ธรรมะตอบแทนด้วยธรรมะถ้ามารดาบิดาที่ยังไม่เกิดศรัทธาได้เกิดศรัทธาในคุณของพระรัตนตรัยเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อในหลักของกรรมเชื่อในศักยภาพของตนเองของมนุษย์ที่ทำจริงปฏิบัติจริงก็ย่อมได้รับผลจริงที่ยังไม่มีศีลให้เกิดมีศีลศีลเป็นเครื่องป้องกันบาปป้องกันทุกข์ป้องกันโทษศีลเป็นเครื่องชำระศีลเป็นอาภรณ์อันประเสริฐศีลเป็นสะพานข้ามโอคะกันดารเป็นทุกสิ่งทุกอย่างศีลเป็นเยี่ยมในโลกศีลนำพาไปสู่สุคติศีลนำพาไปสู่การมีโภคทรัพย์ศีลนำพาไปสู่ความร่มเย็นสงบในใจจนถึงมรรคผลนิพพานเนี่ย นั่นคือการตอบแทนด้วยศรัทธาด้วยศีลด้วยจาคะการสลัดออกสลัดคืนแม้กระทั่งอารมณ์ความรู้สึกรักโกรธเกลียดกลัวอิจฉาริษยาน้อยเนื้อต่ำใจเมื่อมีจาคะตรงนี้รู้ตัวสลัดทันทีสลัดอารมณ์รักโกรธเกลียดกลัวออกไปปัญญารอบรู้ในกองสังขารสังขารของร่างกายก็เหมือนกันรู้ตามความเป็นจริงว่าธาตุสี่ที่รวมเป็นเนื้อเป็นตัวอันนี้ก็เข้าใจขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารเข้าใจอีกสังขารและจิตความทุกข์ทั้งมวลมันเกิดขึ้นจากจิตที่ปรุงแต่งแต่งให้รักแต่งให้โกรธแต่งให้เกลียดแต่งให้กลัวเมื่อรู้เมื่อเข้าใจก็เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมดาหลวงปู่พุทธทาสบอกว่าตถาตามันเป็นเช่นนั้นเองสุดท้ายมาจบที่อตัมมยตาอตัมมยตาไม่เอาอีกแล้วถ้าพูดภาษาคนหยาบๆแต่มันเข้าใจดีก็คือกูไม่เอากับมึงอีกแล้วกับการปรุงแต่งให้รักการปรุงแต่งให้เกลียดการปรุงแต่งให้เกลียดให้กลัวเนี่ยมันเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกการปรุงแต่งของจิตเมื่อรอบรู้ในกองสังขารรู้เท่าทันอย่างนี้ความทุกข์ก็จะมาลายหายไปหายไปเมื่อวานอาตมาอยู่วัดก็ได้มีคนมาสนทนาธรรมเช้ายันเย็นเหมือนกันมาจากปากใต้นู่นคนหนึ่งจากเมืองอุบลสองกลุ่มแต่ก็พูดถึงสภาวะการประพฤติปฏิบัติที่ละเอียดปรากฏการที่อัศจรรย์มากมายเลยนะคนหนึ่งปฏิบัติกับครูบาอาจารย์แต่ละที่แต่ละแห่งได้สภาวะต่างกันมีความรู้ความเห็นที่ต่างกันอาตมาก็พลอยได้กำไรพลอยได้รู้ไปด้วยฉะนั้นพวกเรามาในคราวครั้งนี้ก็เชื่อว่าหลายๆคนพระคุณเจ้าก็ตามญาติโยมก็ตามได้ประสบการณ์แห่งชีวิตสำคัญที่สุดได้ประสบการณ์ของการเจริญภาวนาแล้วก็ได้รับกลิ่นอายแห่งศีลแห่งธรรมของครูบาอาจารย์อย่างเวลาสุดท้ายเวลานี้ที่วัดภูหล่นสถานที่ที่หลวงปู่เสากันตาสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตครูบาอาจารย์ต่างๆอาตมาเชื่อเลยว่าตั้งแต่หลวงปู่แหวนหลวงปู่ตื้อหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟั่นหลวงตามหาบัวหลวงปู่ล่าคงมาที่นี่หมดหลวงปู่ชาก็คงมาที่นี่ครูบาอาจารย์ที่เป็นร่มโพร่มไทรเป็นหลักจิตหลักใจให้กับลูกหลานชาวพุทธผู้ใฝ่ในการประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญภาวนาเนี่ยเชื่อว่าหลวงปู่หลวงตาครูบาอาจารย์มาที่นี่ทั้งหมดเรานั่งอยู่ตรงนี้อาจจะนั่งทับที่นั่งหลวงปู่ครูบาอาจารย์เราเดินไปอาจจะเดินทับรอยเท้าหลวงปู่ครูบาอาจารย์มันจึงเกิดเป็นสิริมงคล
เกิดบุญกุศลแล้วก็เป็นกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติต่อไปในวันข้างหน้าวันนี้อาตมาก็คงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้เนื่องจากเวลามันจำกัดนั่งสมาธิกับคุณครูสุนันท์เมื่อครู่ไม่อยากเลิกแต่ด้วยภาระอยู่ข้างหน้ายังคิดอยู่ว่าถ้ามันมีโอกาสอาจจะขอเวลากลับคืนมาเวลาพอมันได้ก็อาจจะมาวันเสาร์ตอนเช้ามาเดินจงกรมมานั่งสมาธิเดี๋ยวนี้สักคืนหนึ่งวันอาทิตย์ตอนบ่ายๆค่อยกลับแต่มาว่ามันจะเกิดเป็นบุญมากๆพอมันได้กำลังใจจากสถานที่วันนี้ก็ขอให้พวกเราทั้งที่อยู่ที่นี่พระคุณเจ้าพระขาวแม่ชีและก็ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ในศีลในธรรมทุกท่านที่อยู่แดนไกลทั้งเมืองไทยและเมืองนอกก็ขอให้ได้มีส่วนในบุญในกุศลที่คณะพระสงฆ์ได้ร่วมกันเดินจาริกแสวงศีลแสวงธรรมสำรวจจิตสำรวจใจทั้งป้าขาวแม่ชีในกลุ่มคณะนี้ประมาณ50ชีวิตได้มาร่วมกันประพฤติปฏิบัติตั้งแต่ลืมวันที่แล้วล่ะประมาณ5วันได้มาที่นี่ก็ขอแบ่งบุญแบ่งกุศลให้ด้วยกันทุกท่านทุกคนขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีบารมีศีลบารมีธรรมของหลวงปู่หลวงตาอาทิเช่นหลวงปู่เสากันตสีโลหลวงปู่มั่นโพธิทัตโตจงโปรดเมตตาประทานพรให้ลูกให้หลานทั้งพระภิกษุหลวงปู่ครูบาอาจารย์ป้าขาวแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาผู้ให้การสนับสนุนผู้อำนวยความสะดวกเป็นผู้อุปถัมภ์อุปถากทุกท่านทุกคนจงเจริญงอกงามในธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญรับพรเลยเด้อยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาจันตุสัพพะโรโควินาสวันตารายโยสุขิทิขายุโกภาวะอภิวาทานสิลิสมิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลังภาวตุสัมปัมมังคะลังพระเทวตาสัมปพุทธานุภาเวนัสธาโสทิภาวันตุเตภาวะตุสัมปมังคะลังรักตุสัมพระเทวตาสัมมานุภาเวนัสธาโสติภาวันตุเตภาวะตุสัพพมังคะลังราคันตุสัมภะเทวตาสัพพังคานุภา
ฏิสังขายโยนิโสปินดาปาตังปฏิเสวามิNa mathaya, na mandanaya, na vipusanaya, yavateva imatsakaya tsatitiya, vihingsuparatiya brahmacariya nukhaya, iti purananca vetanang patihangนาวันจะเวทนังนาอุปาเทสามิยาตะราจะเมภาวิสติอนาวัตจะพาสุวิหารโรจาติสามครั้งครับ